วัดจากคอข้างเหมือนเมื่อวานนี้ครับก็คือเหมือนเสื้อยืดคอกลมเหมือนกันสร้างเหมือนกันแล้วก็เฉียงไปหาเส้นใช่เฉียงไปหาเส้นแนวเลือดบาดเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ก็คือจากจุดคอข้างแตะที่เส้นแนวเลือดบาดให้ดอกจันเนี่ยอยู่ด้านล่างก็คือเราเริ่มต้นวัดจากด้านล่างขึ้นไปก็คือให้ดอกจันเนี่ยอยู่ข้างล่างปึ๊บแล้วก็ใส่9นิ้วครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วหาเส้นอกเส้นอกเนี่ยหามาจากรอบอกหาด้วย4หรือว่าบ่าหาร2ก็คือออกมามันจะเท่ากันสมมติว่ารอบอกเนี่ยมันรอบอกจริงนะก็คือ36หาร4ก็คือ9บ่า18หาร2ก็คือ9ตัวเลขมันจะออกมาเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจดไว้เลยครับวิธีการหาเส้นอกก็คือหาจาก2อย่างก็คือรอบอกหาร4หรือว่าบ่าหาร2แต่นี่รอบอกเนี่ยต้องเป็นรอบอกที่ยังไม่บวกลบนะก็คือเป็นรอบอกจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยรอบอกจริงมัน36ถ้าเผื่อรวมแล้วเราต้องหักเผื่อรวมออกก็คือเพราะงั้นเอาตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าค่าที่ถูกต้องเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันก็คือบ่าหาร2หรือรอบอกหาร4ก็คือมันจะใกล้เคียงกันก็คือ9แล้วก็วัดลงมาเท่ากับ9นิ้วก็ใช้ไม้ทีเนี่ยแตะที่เส้นกลางหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไป9นิ้วแล้วก็ตีเส้นตรงขึ้นไปอันนี้ก็คือเส้นอกจะจดไว้ก็ได้นะตัวทีเนี่ยก็พิมพ์ไว้ก็คืออกจะจดไว้อกนี่ตัวทีนี่จะพิมอะไรก็ได้มีเส้นอกต่อไปวัดระยะ3นิ้วเพื่อกำหนดแนววงแขนตรงนี้ก็คือเป็นมาตรฐานเลย3นิ้วก็ใช้เครื่องมือกำหนดจุดก็ได้ครับกำหนดจุดแตะที่เส้นอกให้ดอกจันอยู่ด้านบนวัดลงมา3นิ้วมาตรฐานลูกสาวทันไหมครับไม้บรรทัดตีเส้นตรงกำหนดแนววงแขนก่อนเราจะได้โค้งได้ถูกเสร็จแล้วก็เอาดินสอโค้งให้สวยงามดินสอตัว S ก็ได้จริงใครถนัดตัว S ใช้ตัว S ก็ได้ครับคือตัว S เนี่ยมันเป็นการรวมระหว่างไม้ที